ไอ้อภาพรพาคุณแม่ทัวร์บ้านหลังใหม่สุดอลังการแฟนคลับคอมเมนต์กันเยอะมากไอ้อภาพรพาคุณแม่ทัวร์บ้านหลังใหม่ใหญ่อลังการเกินไปจนคุณแม่ออกปากต่อไปไม่มาแล้วเล่นเอาฮาหลังจากทุ่มทุนสร้างมาหนไหนปีในที่สุดบ้านหลังใหม่สุดอลังการของนักร้องลูกทุ่งสุดแซ่บไฮอภาพรก็เสร็จสมบูรณ์ได้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไปหมาดงานนี้เจ้าตัวได้เผยโฉมแต่ละส่วนของบ้านออกมาผ่านโซเชียลเห็นแค่บางส่วนยังรู้เลยว่าหรูหราใหญ่โตสมความตั้งใจและอีกคนที่ตื่นเต้นไม่แพ้เจ้าของบ้านอย่างไฮก็คือคุณแม่สุดที่รักที่ตอนนี้ได้เข้ามาที่บ้านพร้อมกับมีโมเมนต์น่าเอ็นดูมาฝากไฮอภาพรพาคุณแม่ทัวร์บ้านหลังใหม่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 โดยล่าย่าสุดท้ายได้เผยคลิปคุณแม่ขณะเดินสำรวจบ้านหลังใหม่แต่ด้วยความใหญ่โตแบบสุดๆเลยทำให้คุณแม่แอบบ่นออกมาเบาๆว่าโอ้โหมาไม่ถูกหรอกไม่เอาละไม่ขึ้นมาละเดี๋ยวหาทางกลับไม่ได้ซึ่งหายได้แคปชั่นว่านางบอกกูกลับบ้านกูแล้วต่อไปกูไม่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวกูหาทางกลับไม่ถูกทำอยู่ก็เดินทางไกลรับแน่งานนี้เพื่อนๆในวงการและแฟนๆแห่เข้ามากดไลค์พร้อมกับคอมเมนต์ความน่ารักของคุณแม่กันรัวๆไฮอภาพรพาคุณแม่ทัวร์บ้านหลังใหม่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการช่วยเหลือมอบเงิน 2,000 ให้นักเรียนนับว่ามีคนให้ความสนใจไม่น้อยวันที่14ธันวาคม64นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสท.เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจ่ายเงินในโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ซึ่งเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสัดกัดทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีพในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ตกหล่นจากการสำรวจรอบแรกโดยที่ผ่านมาสท.ได้ติดตามข้อมูลเด็กที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจำนวน 2,000 บาทจึงเก็บตัวเลขเด็กทุกสังกัดมาเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินจำนวนประมาณ640ล้านบาทเพื่อดำเนินจ่ายเงินเยียวยาให้นักเรียนนักศึกษาหากได้รับเงินมาแล้วสท.จะเร่งดำเนินการจ่ายเงินให้เร็วที่สุดซึ่งกระบวนการจ่ายเงินจะใช้รูปแบบเดิมคือโอนเงินเข้าบัญชีหรือให้ผู้ปกครองมารับเงินสดที่สถานศึกษาตามความสะดวกของผู้ปกครองนางสาวตรีนุชกล่าวเหยาต่อว่านอกจากนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติการเยียวยานักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันการอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสอสประมาณ 13,000 คนที่ตกหล่นไม่ได้รับการเยียวยาในรอบแรกโดยการเยียวยานักศึกษาระดับปริญญาตรีของสอสนี้จะใช้เกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.กำหนดคือช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐโดยลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องจ่ายในส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาทช่วยเหลือในอัตราร้อยละ50ส่วนตั้งแต่ 51,000 ถึง 100,000 บาทช่วยเหลืออัตราร้อยละ30และตั้งแต่ 101,000 บาทขึ้นไปช่วยเหลือในอัตราร้อยละ10โดยรัฐบาลและสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐจะร่วมกันช่วยเหลือเยียวยาในสัดส่วน6:4ทั้งนี้
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทุกกระทรวงไปคิดโครงการมาเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนซึ่งดิฉันได้หารือกับทุกแท่งให้สธ.แล้วเบื้องต้นอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดหากได้ข้อสรุปแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนางสาวตรีนุชกล่ายาว บินลัดฟ้าเพื่อบุตรแป้งออนจิราให้น้องเลอาได้สัญชาติพ่อยกเป็นอีกภาพความประทับใจหลังแป้งออนจิราประกาศข่าวดีคลอดบุตรคนแรกหลังย้ายไปอยู่สิงคโปร์กับสามีชาวต่างชาติงานนี้แฟนคลับและเพื่อนพ้องดาราต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีอย่างล้นหลามพร้อมยังเผยสาเหตุที่เจ้าตัวต้องบินไปคลอดไกลถึงต่างประเทศอีกด้วยเมื่อไม่นานมานี้นักแสดงสาวแป้งออนจิราแหลมวิไลได้ออกมาประกาศข่าวดีผ่านช่อง YouTube ของตนเองโดยสาวแป้งเผยว่าคลิปนี้จะเป็นเน็กลิปสุดท้ายที่แป้งจะอยู่ที่ประเทศไทยเพราะว่าตอนนี้แป้งกำลังเตรียมตัวจะไปคนโอเดลูกที่สิงคโปร์ด้วยสถานการณ์โอควิดแป้งออนจิราทำให้การเดินทางเข้าประเทศต้องผ่านขั้นตอนเยอะมากและใช้เวลาในการดำเนินเรื่องประมาณ2เดือนกว่าส่วนสอเอหอตุที่ต้องไปคนโอเดลูกที่สิงคโปร์นั้นเนื่องจากแฟนเป็นคนสิงคโปร์โดยตั้งแต่ช่วงโอควิทอแฟนไม่ได้กลับประเทศเป็นเวลา2ปีอีกทั้งถ้าไปคนโอดอที่นู้นคุณแม่ของแฟนจะได้เห็นหลานด้วยและอีกหนึ่งสอเอาหอตุคือที่สิงคโปร์มีศูนย์ในบริการช่วยเหลือคุณแม่มือใหม่เป็นเซนเตอร์ไรท์ของการอยู่ไฟทำให้เราได้มีเวลาเตรียมตัวอีกหนึ่งเดือนมีการเรียนรู้วิธีเลี้ยงลูกรวมถึงอาบน้ำลูกและคงจะรอให้ลูกโตพอที่จะสามารถขึ้นเครื่องได้จากนั้นจึงจะพากลับมาหาคุณตาคุณยายที่ประเทศไทยล่าสุดวันที่7ธันวาคม64สาวแป้งเผยข่าวดีได้คลอโอเดลูกสาวคนแรกที่ประเทศสิงคโปร์แล้วโดยตั้งชื่อน่ารักดังกล่าวว่าแป้งออนจิรา Welcome my beautiful dear into this world Mommy love you so much It is such a amazing feeling that no word can describe นี่สินะความรู้สึกโดยมีความหมายว่ายินดีต้อนรับเลอาที่สวยงามเข้าสู่โลกนี้แม่รักลูกมากมันเป็นความรู้สึกที่วิเศษมากจนไม่มีคำพูดใดจะบรรยายนี่สินะความรู้สึกI'm not the only one.